สวัสดีครับทุกคนผมโอมครับวันนี้จะมารีวิวเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องสุญญากาศทุกคนกล่องเก็บนมผงเก็บอาหารนะครับนี่เป็นของจีนนี่มันเป็นขนาด 2,400 ml นี่เดี๋ยวต้องมาลองเทสดูนะครับไซส์ L นะครับเห็นมันสวยดีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยอันนี้ข้างๆนี้ก็มีวิธีการใช้งานอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่มาแล้วโอ้เป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่นะครับใหญ่หน่อยนี่มัน 2,400 ml จริงเหรอนะดูเหมือนมันเล็กนะนะครับเป็นสีชาๆแบบนี้นะครับทุกคนมีที่ตักนี่นมที่ตักที่ตักนมแล้วก็จะมีที่แขวนอยู่กันนั่นเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับนี่คือลักษณะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเป็นไซส์ 2,400 ml นะครับก็ประมาณขนาดนี้แล้วก็จะมีไซส์บอกอยู่นะครับว่ากว้างคูณยาวคูณสูงประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะแปะกราฟิกเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าจะให้มาดูตรงนี้นะครับโฟกัสที่ทัวร์ฝานะครับก็จะมีสามารถระบุวันที่กับเดือนได้ทุกคนด้านนี้เป็นเดือนนะครับ12ด้านตรงนี้จะเป็นเดือนเห็นไหมครับเป็น M เนี่ยถือเป็น M นะเป็นเดือนแล้วตรงนี้เป็น D นะครับ D ก็จะมีถึง31วันตรงนี้นะเลื่อนมาได้เราก็เลื่อนเอาสมมติว่าเราใส่วันนี้ไปวันที่6ใช่ไหมครับเดือน6เดือนนี้เดือน6ใส่ไปเดือน6ตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไป13ก็ได้อ่ะปึ๊บเนี่ยใส่ไปตรงนี้นะครับให้เรารู้ไว้ว่าเราใส่ตรงเนี้ยในวันที่เท่าไหร่ทุกคนก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังได้รู้อ่ะเพราะของบางอย่างมีบางของบางอย่างมันไม่ได้อยู่ได้นานมากไงมันมีวันหมดอายุนะเพราะนั้นเราต้องลงระบุวันที่ไว้กันลืมนะครับวิธีการเปิดก็ให้กดนะครับนี่กดทีนึงแล้วมันจะเด้งออกมาอย่างงี้นะครับแล้วมันจะยกออกมาได้แล้วก็มีจุกจางตรงนี้นะครับแขวนได้ทุกคนนี่แขวนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของช้อนตักกับไอตัวเข้ามุมตรงนี้มันเอาไว้สำหรับปาดไงถ้าใครเป็นเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยก็จะรู้นะครับว่ามันจะต้องใช้แบบนี้มันถึงจะสะดวกนะครับเขาจะมีที่ใส่เขาจะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีเป็นสันขอบแบบนี้อยู่นะครับมันถึงจะมาใส่กับอันนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยจะมีสันขอแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันถึงจะอยู่นะนี่นะครับแล้วก็ช้อนวางอย่างนี้ช้อนตักนมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นแล้วนะครับเป็นกล่องใส่กล่องใส่อาหารแบบสุญญากาศจะแน่นเลยนะครับแล้วกดอีกทีนึงก็จะเด้งออกมาได้นะครับก็บอกว่าก็คือข้อดีก็คือมันทำปุ้มลูกมือนึงก็ได้นะครับแล้วก็มาแบบสดสามารถได้ชงนมได้ด้วยมือเดียวเลยก็คือกดปุ๊บยกฝาออกมานะครับแขวนไว้ตรงนี้ตักนมปุ๊บปาดใส่ขวดนมอะไรอย่างงี้ก็ว่าแต่ผมไม่ได้เอามาใส่นมหรอกนะครับเอามาใส่อาหารเสริมนะครับที่มันจะต้องเป็นผงเป็นชงอะไรแบบนี้ก็อยากจะได้กล่องใส่ที่มันฝากว้างๆหน่อยเวลาตักมันจะได้มือจะได้ไม่ไปชนเลอะนะครับนี่มันก็กว้างขึ้นมาหน่อยนึงนะโอเคอยู่นะครับจะได้เดี๋ยวไปลองทดสอบให้ดูกันนะครับทดสอบความการใส่กันเนี่ยเวลาใส่เข้าไปข้างในไปแบบนี้นะครับตัวฝาตัวท้อนกับที่ปาดตรงเนี้ยมันจะชนกันพอดีเห็นไหมมันจะแตะสัมผัสกันพอดีนะครับขนาดก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมของ 2,400 ml นะครับเดี๋ยวลองมาวัดขนาดกันดูนะครับตัวนี้นะครับสูงนี่อยู่ที่ประมาณ 20.5 ทุกคนรวมฝาเลยนะนะครับนี่นะครับสูงประมาณ 20.5 นะครับผมรวมถึงฝาเลยนะนะครับความสูงนะครับนี่ประมาณ 20.5 นะครับด้านกว้างตรงนี้ประมาณ12เซน 2.2 แล้วก็ด้านยาวด้านนี้รวมไอ้ที่จับตรงนี้ด้วยนะรวมที่จับตรงนี้ด้วยนะครับประมาณ17เซน 17.5 ทุกคน 17.5 เซนขนาดก็ใหญ่อยู่กำลังดีนะครับผมกดปุ๊บเปิดได้นะครับกดที่1ล็อกแน่นโอเคเดี๋ยวลองใช้งานกันดูนะครับโอเคนะครับทุกคนนี่ผมเอามาใส่อาหารเสริมของผมนะครับเต็มกระปุกพอดีเลยนะครับถุงนึงของผมปกตินะมันจะ1โลพอดีนะครับทุกคนเนี่ยมันก็ใส่ได้เต็มพอดีเลย1โลนะครับขนาดว่าเป็นไซส์ 2,400 ml แล้วนะนะครับแต่ว่ามันก็ใส่ตัวนมผงหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผงอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องเอามาใส่นะครับใส่ได้แค่1กิโลนั่นเองเต็มในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักตัวนี้ให้ดูนะครับปึ๊บชั่งไปเลยนะครับวางมันอยู่ที่ประมาณ 1,300 กว่ากรัมตัวนี้หน่วยเป็นกรัมนะนะครับ 1,300 กว่ากรัมนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวน้ำหนักของอาหารเสริมผมเนี่ยมันก็อยู่ที่1กิโลพอดีนะครับ1,000กรัมนะครับนี่เดี๋ยวจะเราเอาถุงเขามาชั่งให้ดูนะครับนี่1,000กรัมพอดีเห็นไหมพันกับอีกหน่อยนึง32กรัมนะครับเพราะข้างหลังหน่วยข้างหลังนี้เป็นจุดตัวสยมนะตัวสุดท้ายเป็นจุดนะครับนี่หลักพัน1,000กับอีก32กรัมก็คือตัวของถุงนะครับ32กรัมก็คือประมาณนี้เนี่ยจะมาบอกว่ามันใส่ได้แค่1โลนั่นเองนะครับใส่ตัวนมไม่ว่าจะเป็นนมผงหรืออะไรนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะมาให้ดูในส่วนของฝาเขาทุกคนผมชอบฝามากเลยเห็นไหมกดออกมาปุ๊บแล้วยกมาแบบนี้ได้เห็นไหมครับก็จะมีเต็มแบบนี้เลยนะครับอันนี้1โลจะให้มาดูตรงนี้ทุกคนเพราะตอนเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับ
ในส่วนของฝาตรงนี้มันถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับบิดไปข้างๆแบบนี้แค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับก็เอาไปล้างทำความสะอาดกันได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเวลาเอามาประกอบคืนก็เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชิ้นเข้าไปถึงเกี่ยวนี้ให้มันเข้าล็อกเขานะครับปุ๊บแล้วก็บิดกลับคืนไปให้มันดังกรึบแต่ทีนี้จะบอกว่าเวลาบิดกลับคืนเนี่ยพยายามให้ขอบยางนะออกมาอยู่ข้างนอกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะปิดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับนี่เอาให้ขอบยางเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกให้หมดนี่ขอบยางตรงนี้นะครับให้ออกมาคุมตัวพลาสติกออกมาให้หมดเลยนะครับดูให้รอบนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถปิดล็อกแน่นได้เหมือนเดิมแล้วแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวดูนะครับปิดล็อกเข้าไปนะครับวางเข้าไปปุ๊บเวลาที่เราใส่เข้าไปเสร็จใช่ไหมครับเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นแล้วใช่ไหมครับฝามันจะแน่นเลยเนี่ยยกขึ้นมานี่ก็ไม่หล่นนะเห็นไหมเนี่ยนะครับผมจับแต่ตรงฝานะครับเนี่ยยกขึ้นมาก็ไม่หล่นทุกคนแต่ว่าอย่าไปเล่นมากนะเพราะมันเป็นยางอ่ะผมว่ามันถ้าหล่นได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักมันเยอะตอนนี้มัน1โลข้างในเนี่ยนะครับใส่น้ำก็ไม่หกทุกคนคว่ำได้นะครับใส่น้ำคว่ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หกนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงนะครับก็คือตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีรอยเว้าอยู่นะครับสองฝั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับในกรณีที่เรามีหลายกล่องเนี่ยแล้วเราแบบเก็บเข้าไปปุ๊บเสียบเสียบเข้าไปใช่เวลาจะหยิบออกมาใช้งานอ่ะเฮ้ยมันหยิบถนัดดีมากเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยมันจะทำให้เราหยิบแล้วมันล็อกนิ้วมันจะเข้าไปตำแหน่งเนี้ยแล้วมันจะหยิบทำให้เขาเรียกว่าไงเพิ่มความกระชับในการหยิบจับมากๆเลยนะครับตรงนี้ทำเป็นเล่นไปเนี่ยเรื่องแค่นี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดประโยชน์นะครับที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์กล่องแบบอย่างอื่นมากๆเลยแค่เว้าสองฝั่งแค่นี้เองนะครับแต่พอหยิบปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับมือแล้วมันทำให้หยิบจับได้แน่นดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแค่ไอ้รอยเว้าสองรอยแค่นี้เองนะเพราะนั้นเวลาที่จะหันเวลาที่เราตัดเก็บอะนะครับหันในด้านเนี้ยเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เอาด้านเว้าเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับให้เรามือให้มันเป็นตำแหน่งที่มือเราจับตรงนี้พอดีเนี่ยทุกคนต้องไปลองดูถ้าใครซื้อนะรู้สึกได้เลยว่ามันจับถนัดมือดีมากๆเลยครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูนะครับว่าไซส์ขนาดนี้ที่เขาบอกว่า 2,400 mlเนี่ยที่เราทำการใส่พวกอาหารเสริมใส่นมผงไปใช่ไหมครับว่ามันได้แค่โลเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็เดี๋ยวใส่ฝานี้ก่อนนะครับต่อร้านแล้วเวลาใส่ก็อย่างเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกครับก็คือบิดสิ่งใส่เข้าไปเกี่ยวนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าไปนะครับปึ๊บแต่ว่าถ้าเกิดตอนใส่เนี่ยอย่าลืมดูทิ้งนะว่าให้ตัวขอบยางมันอยู่ข้างนอกให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันน้ำเดี๋ยวมันเขาเรียกอะไรมันจะปิดไม่แน่นนะครับเวลาที่เรากดปุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะปิดไม่แน่นเพราะว่าขอบยางมันนั่นเข้าไปเนี่ยนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะต้องขอบยางจะต้องปิ้นออกมาให้หมดแต่ว่ามันจะไปล็อกอยู่ด้านในนะครับมันก็จะทำให้มีอากาศเข้าทุกคนเพราะนั้นต้องดูตรงนี้ดีเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยต้องให้ขอบยางมันมาอยู่ข้างนอกให้หมดนะครับโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำให้ดูนะครับว่าใส่เต็มกระปุกเขานี่เลยนะครับโอเคเท่านี้พอดีประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะปิดฝาให้ดูนะครับเราก็ปิดฝาปึ๊บกดล็อกตรงนี้เลยทุกคนน้ำไม่หกนะครับน้ำไม่หกเลยทุกคนนี่ดูเห็นไหมไม่มีน้ำอดไม่มีน้ำออกเลยนะใช้ได้นะครับใช้ได้ก็ลวกออกน้อยนะครับถ้าเกิดเราเปิดฝาก็อย่างนี้นะครับแล้วจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูทุกคนว่าถ้าหากว่าใส่เป็นน้ำเนี่ยก็คือเฉลี่ยลิตรของน้ำเนี่ยจำนวนน้ำหนักของน้ำเลย1ลิตรเนี่ยก็คือประมาณ1โลนะครับทีนี้ใส่เต็มถังนี้นะครับใส่เต็มกระปุกเขาเนี่ยนะครับดูทุกคนมันประมาณ2โล6นะครับนี่จริงๆประมาณ2โล6ปล่อยมือแล้วครับนี่ทุกคนประมาณ2โล6เลยนะงั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซส์เขานี่จริงๆจุได้2400 ml จริงๆนะก็คือประมาณ2 โล 4ประมาณ 2.4 โลนั่นแหละจะก็คือจริงๆนะคือเวลาที่เราใส่ไอตัวนมผงหรือว่าอาหารเสริมมาพวกเวพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่ได้อัดแน่นไงคือมันก็เทลงไปเฉยๆจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอัดให้แน่นกดลงไปเนี่ยมันก็จะได้เต็มอัตราส่วนเต็มปริมาตรของเขานั่นเองครับทีนี้พอเราเทใส่ลงไปมันก็แค่แบบอยู่กันหลวมๆเทกองๆไว้หลวมๆนะครับถ้าเกิดมันอัดแน่นจริงๆมันจะได้เต็มเหมือนปริมาตรของน้ำแบบเนี้ยทุกคนก็ได้นู่นเมื่อกี้ที่เราชั่งเห็นไหม2โลกว่า2โล6เลย2โล5 2โล6เลยนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานได้ดีนะตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าสะดวกมากเลยทุกคนชอบมากนะครับผมใส่เวใส่อาหารเสริมเนี่ยแล้วเรากดออกมาแล้วมาตักทีมันไม่เลอะมือถ้าเกิดเราปกติแล้วเราตักในถุงอะเลอะมือนะหรือว่าใส่เป็นกระบอกกลมเนี่ยเป็นกระบอกกลมเหมือนกระปุกใส่เวที่มันเป็นไซส์กลมผมซื้อขนาดว่าซื้อ 1.8 มานะมันก็แบบปากมันใหญ่ไม่พอมาเจอแบบนี้ชอบมากเลยนะครับมันตักเติกอะไรสะดวกดีไม่เลอะมือดีนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับเก็บเป็นกระบอกสูญอากาศแล้วก็สีสันอะไรสวยแล้วก็ตัวพลาสติกอะไรแบบนี้ก็แข็งแรงดีใช้ได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับตัวนี้มันดีตรงที่ว่า
มันมีบอกวันที่วันกับเดือนตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เดือนตรงนี้เอานะครับเอามาใส่วันนี้ไหนจะได้เตือนความจำเราไว้นะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ